โอเคสัญญาณยอดเยี่ยมด้วยเนาะเปิดเพลงโอเคโอเคสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูรุ้งมาในเวลาที่เช้ามากเลยทีเดียว 9:30 นะคะของวันจันทร์นะคะมาเลยจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้ครูรุ้งอยู่ที่เชียงใหม่เจ้านะคะสวัสดีคุณวรรณานะคะสวัสดีค่ะแนนนะคะแวลแวลวี่นะจ๊ะอภิญญานะคะอันธาดามาจ้ะฮายพักขมุนนะคะแม่มาเช้ามากค่ะใช่แม่มาเช้ามากนนทิดาจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะครูนะคะคุณเมลานี่นะคะแบบว่ามีเครื่องหมายตกใจหลายอันตกใจว่าทำไมครูมาเช้าจังนะคะครูมาเช้ามากวันนี้คุณกมลทัศน์สวัสดีค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะวันนี้ครูรุ้งมาเช้าเพราะว่าตอนนี้ครูรุ้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ครูรุ้งมาทำบุญที่เชียงใหม่นะมาจ้ามาจ้าซุปตาดาวสวัสดีจ้านะคะเห็นซุปตาดาวเข้ามาพอดีเลยนะคะลูกแพรสวัสดีจ้านะคะแพตตี้แพทซินพิซินีสวัสดีจ้าครูสวยตลอด FC นะคะน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยุวนาบอกดูครูรุ้งแล้วมีพลังค่ะคุณว่าที่ร้อยตีชุมพลบอกว่าชอบเสียงเปียโนมากๆครับโอเคยอดเยี่ยมไปเลยเนาะมันฟังแล้วมันรู้สึกดีมีพลังมีความสุขมีรอยยิ้มนะจ๊ะกิฟซี่กมลทิพย์มาจ้ามาค่ะมาค่ะโอ้นะคะยี่หวามาจ้านะคะสเตฟานีนะคะอุมาพรจ้ามาพิมพ์นิพาใหม่มาเจินนะคะทรายนิชากรคิมมี่มาโอเคหู500คนนะคะใน2นาทีถือว่าทำลายสถิตินะคะของเช้าวันจันทร์มากๆเลยนะคะสถิติของเช้าวันจันทร์2นาทีเข้ามา500คนที่สุดยอดมากอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ครูรุ้งเนี่ยจะมาบอก3ความลับของการสั่งจักรวาลให้เคลื่อนตัวเนี่ยอย่างแรกนะคะเราแชร์กันไปก่อนเออแชร์ไปเรียกเพื่อนมาว่าเฮ้ยเธอเวลาเนี้ยครูรุ้งก็มานะจ๊ะเธอรู้หรือยังจ๊ะครูรุ้งเขาเปลี่ยนเวลาแล้วนะเขามาตอนเช้าตรู่นะจ๊ะไปลูกแชร์นะคะครูรุ้งก็จะแชร์ด้วยแล้วเราจะเริ่มไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็จะขอส่งนะคะความโชคดีส่งความโชคดีในเช้าวันนี้ให้พวกเราทุกคนเลยนะจ๊ะอ่ะแชร์นะจ๊ะครูแชร์แล้วพวกเราแชร์หรือยังจ๊ะแชร์หรือยังมาลูกแชร์ก่อนแชร์ก่อนเราทักทายกันจนเราลืมแชร์เลยใช่ไหมลูกหมอขวัญสวัสดีจ้ารสลินนะคะจิตรดาก้อยค่ะบอกสวัสดีครูรุ้งเข้ามาเม้นครูยิ่งดังยิ่งรวยมีพลังอันมหาศาลรวยรวยรวยสุดยอดเลยจากก้อยจ๋าจิตรดาก้อยนะคะคุณไก่ค่ะหนูออดดี้มาวันนี้โชคดีทันแม่ครูรุ้งดีใจจังเลยลูกนะคะมาค่ะบอมนี่มาแก้วจากสปป.ลาวสบายดีลูกนะคะแม่นินสวัสดีจ้าคุณบุญธรรมนะคะชลิตาจ้ามาแชร์ก่อนนะแชร์เรียกเราเริ่มเลยนะคะครูรุ้งก็มาเร็วไปเร็วนะบอกก่อนตอนนี้ครูรุ้งอยู่เชียงใหม่มาทำบุญนะคะแล้วก็มาไหว้พระนะคะวันนี้ครูรุ้งจะได้ฟังธรรมะนะคะจากหลวงตาม้านะคะวัดถ้ำเมืองนะนี่แหละนะคะครูนิวสเตอร์เนี่ยชวนครูรุ้งมาแบบกระทันหันเลยนะคะเพิ่งทราบข่าวก็บินมาเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้แหละนะคะตอน10โมงนะคะหลวงตามาท่านก็จะเดินทางมาถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งมีเวลาอยู่กับพวกเราประมาณสัก25นาทีนะสุดยอดมากๆเลยอ่ะแชร์ก่อนนะลูกแชร์เลยวันนี้นะคะกับ3ความลับของการสั่งงานที่ทำให้จักรวาลเนี่ยเคลื่อนตัวไลฟ์นี้ไลฟ์สั้นแต่สั่นสะเทือนแน่นอนแชร์ค่ะครูแชร์แล้วนะลูกครูแชร์แล้วนะตอนนี้ครูแชร์รัวๆเลยล่ะนะคะครูรุ้งแชร์รัวๆเลยค่ะทุกคนคะแชร์ค่ะจ่ายค่าหน่วยกิจกันนะคะทุกคนมาโอ้โหครูแชร์รัวจริงครูแชร์รัวจริงครูมาแต่เช้าแล้วครูก็แชร์รัวจริงๆด้วยอ่ะโอเคเพลงจะจบแล้วนะลูกรีบแชร์แล้วทุกคนจ๋าแชร์มาเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วโอเคป่ะแชร์ยังแชร์ยังทุกคนแชร์ยังครูแชร์สุดจิตสุดใจเลยนะคะลูกครูแชร์สุดจิตสุดใจมากมีกี่กลุ่มแชร์หมดนะคะพี่โรจ๋าพี่โรโทรหาน้องหมิวให้แชร์ลงไลน์แอดหน่อยได้ไหมคะ
อ่ะโอเคโอ้ยอดแชร์กำลังขึ้นเลยนะคะเยี่ยมมากทุกคนอยู่กัน700กว่าคนยอดแชร์288แชร์แล้วลูกอ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละ1แชร์นะคะคนละ1แชร์อ่ะครูรอพวกเราครูบิ๋มสวัสดีนะคะลูกทิติรัตน์มาค่ะสาแสงแสนมาค่ะเมย์น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เจอกันนานเลยนะลูกนะคะครูกบทองพูนนะคะอ่ะโอเคมาจ้ะอันธาดามารถเมย์อ๋อเดี๋ยวครูทำบุญอธิษฐานจิตไปเผื่อลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนเลยนะคะวันนี้โอเคไหมอ่ะครูแอนนี่บอกกรี๊ดแม่มาเช้ามาเพราะแม่มาทำบุญที่เชียงใหม่นะคะครูแอนนี่เดี๋ยวประมาณ10โมงนะคะหลวงตาม้านะคะวัดถ้ำเมืองนะเนี่ยท่านจะมาถึงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาคุยกันประมาณ20-25นาทีเสียงชัดเนาะเสียงชัดเนาะเสียงชัดภาพชัดทุกอย่างยอดเยี่ยมเริ่มต้นได้เลยไหมคะเริ่มต้นได้เลยไหมคะลุงนินบอกว่าแชร์10แชร์แล้วจ้าจีรนันจะเริ่มรำนะคะสวัสดีจ้าเราฟังกันมานานแล้วนะลูกบอสมาวินสาธุพรุ่งนี้เจอกันนะลูกบอสเดินทางปลอดภัยบอสกับการ์ตูนเดินทางปลอดภัยนะคะมาเที่ยวนี้ขนมาสกลับไปด้วยนะคะ1,000ชิ้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะลูกแอนนี่มาค่ะครูกบบอกไปตามเพื่อนมาแล้วนะคะเฮลโลนะจ๊ะจากคอมโบเดียน่ารักมากแม่อ่านชื่อลูกไม่ออกต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่เห็นคอมเมนต์แล้วนะคะครูพักผ่อนมากๆดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะครับขอบคุณคุณสมเกียรติอมรชัยนนท์มากๆเลยค่ะอ่ะครูเริ่มแล้วนะคะ Can wait to see you in Cambodia beautiful teacher นะคะSee you in October นะคะโอเคไหม October I will go to Cambodia to make a seminar นะคะสุดยอดมากๆนะคะดีใจจะได้ไปกัมพูชาแล้วไปหาลูกๆคอมโบเดียนะคะ10เดือน10นะคะแม่ก็จะไปทำสัมมนาที่กัมพูชานะลูกดีใจที่ได้เจอเราทุกๆคนดีใจมากนะคะอ่ะเริ่มเลยแล้วกันแชร์ยังจ่ายค่าหน่วยกิจนะคะแพรรี่คิดถึงจังเลย Hello from Sydney ค่ะกิฟซี่บอกจากซิดนีย์เลยตอนนี้อากาศที่ซิดนีย์เป็นยังไงบ้างบอสมาวินบอกอิ่มบุญสุดๆแม่จ๋าคิดถึงเช่นกันลูกแชร์5ครั้งแล้วอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยเข้ามากัน900กว่าคนเกือบ 1,000 คนแล้วครูจะบอกว่าเราอะลืมอะไรไปหลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยค่ะวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ประจำสัปดาห์นี้ค่ะหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตกำลังถูกเริ่มต้นใหม่ค่ะนี่ขึ้นสัปดาห์ใหม่ของเดือนสิงหาคมค่ะเราหลายๆคนยังมึนงงงัวเงียนะคะเราหลายๆคนตื่นลุกขึ้นมาจากที่นอนก็ยังคงทำอะไรวนลูปซ้ำเดิมค่ะเรายังอยู่ในวงเวียนชีวิตและวัฏจักรชีวิตที่ซ้ำเดิมโดยที่เราก็ปรารถนาสิ่งสำคัญหลายๆอย่างในชีวิตที่เราตั้งใจอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเราปรารถนาความสำเร็จนะเราปรารถนาความรุ่งเรืองเราปรารถนาความร่ำรวยเราปรารถนาที่เราจะมีชีวิตที่สวยงามแบบที่เราตั้งใจคิดปรารถนาค่ะแต่เราลืมไปอีกแล้วค่ะเรากำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะวันนี้คือวันจันทร์ค่ะเป็นวันแรกของสัปดาห์ใหม่ของเดือนสิงหาคมค่ะแต่ใครหลายคนไม่ได้รู้ความหมายและไม่ได้รู้คุณค่าของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนสิงหาคมค่ะหลายคนยังเป็นหนูติดจั่นค่ะหลายคนยังงงกับชีวิตอยากจะออกจากชีวิตเดิมแต่มองหน้าตาชีวิตตัวเองแล้วอ่านหน้าตาชีวิตตัวเองไม่ออกค่ะเราไม่ได้เข้าไปกลับไปตั้งคำถามสงสัยในตัวเราแต่เราไปตั้งคำถามสงสัยในโลกภายนอกหมดเลยค่ะทำไมวันนี้ฝนตกทำไมวันนี้รถติดจังวะทำไมวันนี้ผู้คนรอบข้างไม่มันอารมณ์เสียงหงุดหงิดกันแบบนี้วะหรือว่าเพราะอากาศมันซึมอากาศมันทึมวะผู้คนมันก็เลยเป็นแบบนี้เอ๊ะทำไมวันนี้อากาศมันแย่จังวะเอ๊ะทำไมวันนี้งานเยอะจังวะเอ๊ะทำไมวันนี้ลูกค้าไม่เข้าเลยวะเราไปตั้งคำถามสงสัยเอาที่โลกภายนอกเราไปตั้งคำถามสงสัยเอาที่คนอื่นเราไปตั้งคำถามสงสัยในอะไรที่เราควบคุมบงการไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันมีอย่างนึงที่เราสามารถควบคุมและบงการมันได้คือโลกภายในของเราแต่เราไม่เคยกลับมาตั้งคำถามกับโลกภายในของเราจักรวาลในตัวเรามันเลยไม่เคลื่อนที่จักรวาลในตัวเรามันเลยไม่หมุนเมื่อจักรวาลไม่เคลื่อนที่จักรวาลไม่หมุนจักรวาลหยุดนิ่งแต่เราต้องการความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมต้องการความมั่งคั่งที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ตรงไหนของการเดินทางในชีวิตของเราฟังครูให้ดีและตามครูให้ทันครูกำลังจะมาไขความลับนะคะมันเป็น3ความลับการสั่งงานที่ทำให้จักรวาลเคลื่อนที่
คุณมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะทำให้จักรวาลในตัวคุณเคลื่อนที่ค่ะอยากรวยมากขึ้นอยากสำเร็จมากขึ้นวันนี้ลูกค้าต้องการให้เขาเข้ามาดึงดูดลูกค้าเข้ามาต้องการยอดสั่งซื้อต้องการออเดอร์ต้องการดีลต้องการแบบล็อตใหญ่ๆมีความฝันมีความปรารถนามีความหวังแล้วหรือยังครูเริ่มต้นแล้วนะครูเริ่มต้นแล้วนะจับคำครูให้ทันนะรัชดาบัวสดสวัสดีลูกลูกแนนมาแล้วนะคะลูกแนนรัชดาค่ะมาค่ะพัชรามาค่ะรินมนทามาค่ะเชอรี่มาลูกนะคะแชร์หรือยังแชร์หรือยังอริสานะคะแชร์ก่อนอ่ะเราเพิ่งเข้ามาหลายคนเลยลูกเงยหน้าขึ้นมาอีกทีนึง 1,138 คนแล้วแชร์ก่อนวันนี้ครูต้องเอาให้พวกเราเข้าใจเรื่องนี้แม้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในเดือนใหม่มันก็จะเหมือนชีวิตเก่าในเดือนเก่าใน3เดือนที่แล้วใน5เดือนที่แล้วใน7เดือนที่แล้วแล้วเราก็ตั้งคำถามบ้าๆบอๆกับตัวเองแล้วเราก็ไม่ได้คำตอบแล้วชีวิตเราก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีวันนี้ครูมาให้คำตอบครูมาเฉลยครูมาบอกข้อสอบฟังให้ทันฟังให้ดีหมอขวัญมาด้วย78โอ้แม่ดีใจมากคราวนี้ลูกหมอขวัญมาด้วยแชร์หรือยังลูกนะคะพี่ปุ้มแม่บ้านทหารยุคใหม่สวัสดีลูกนะคะพัชราพรจริยาค่ะอาริสาบอกแชร์แล้ว10แชร์นะคะครูรุ้งขอบคุณมากค่ะท็อฟฟี่จากบีบีสุริยาจ้ะครูฝนทิพย์แชร์หรือยังลูกเข้ามาแล้วนะคะอ่ะครูอ้อมบอกแชร์แล้วค่ะแม่ขอแชร์อีก1รอบนะอ้อมแล้วเดี๋ยวสอนอ่ะปุ๊กกี้ธีรพรเข้ามาแล้วนะคะลูกโอมกสิดิษฐ์นะคะโอมสวัสดีลูกนะคะโอมตอนนี้แม่อยู่ที่เชียงใหม่นะอยู่ที่บ้านของครูนิวสเตอร์นะคะครูนิวสเตอร์นิมนต์นะคะหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองณมานะคะวันนี้แม่ก็ได้มามีโอกาสได้ทำบุญนะคะแล้วก็ฟังธรรมะรับธรรมะจากท่านด้วยนะคะเดี๋ยวท่านจะมาตอนประมาณถึงน่าจะสัก10โมงกว่าๆโอเคเริ่มยังทุกคนแชร์แล้วนะแชร์แบบไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเองแล้วนะลูกแชร์แล้วนะแชร์ยังแชร์แล้วโอเค 1,200 คนและสุดยอดมากอ่ะ 1,200 คนและเดี๋ยวจะเริ่มแล้วอาจจะไม่ได้คุยกับพวกเราเยอะนะคะพวกเราพิมพ์คอมเมนต์มาครูจะเริ่มแล้วนะ 1,270 คนและเริ่มเลยโอเคค่ะตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นนะลูกวันนี้ต้องการผลลัพธ์ในชีวิตที่ยอดเยี่ยมต้องการผลลัพธ์ในชีวิตใหม่รู้หรือยังจ๊ะว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้ววันนี้คือวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์และเป็นสัปดาห์แรกในเดือนสิงหาคมชีวิตใหม่ของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นฟังให้ดีนะลูกศิษย์ครูหลายคนยังนึกว่าเล่นละครบทเก่าอยู่ยังนึกว่าชีวิตยังอยู่ในอดีตยังนึกว่าชีวิตยังได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีแรงใจและที่สำคัญอยากจะออกจากชีวิตเก่าแต่มองหน้าตาชีวิตตัวเองแล้วหาทางออกไม่เจอไลฟ์นี้จะมีคำตอบแต่คุณต้องรู้ก่อนนะคะบีบีขับรถดีๆฟังแม่ไปด้วยขับรถดีๆนะลูกนะรับทราบแล้วอ่ะคุณนฤมลเขาพิมพ์มาแล้วนะคะชีวิตใหม่ของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วถ้ามนุษย์ไม่รู้ตัวเองแบบนี้มนุษย์จะไม่สามารถเคลื่อนจักรวาลให้ไปในทิศทางใหม่ๆในชีวิตได้ค่ะคุณยังนึกว่าชีวิตมันก็เหมือนเดิมทำงานที่เดิมนั่งเก้าอี้ตัวเดิมชิ้นงานเหมือนเดิมเนื้องานเหมือนเดิมเงินเดือนเท่าเดิมกูก็เลยทำอะไรเหมือนเดิมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมไหมอยากได้แต่มันมองหน้าตาชีวิตตัวเองไม่ออกค่ะเริ่มต้นด้วยชุดคำสั่งนี้ถ้าไม่รู้ก็ต้องรู้ตอนนี้ค่ะถ้าไม่รู้ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าไม่เคยรู้ก็ต้องรู้วันนี้ค่ะชีวิตใหม่ของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะคุณคิดดูนะสมองของคุณกับจิตใต้สำนึกของคุณกำลังถูกกระตุ้นปลุกเร้าค่ะโดนกระตุ้นจากหลับไหลจากมึนงงฮะชีวิตใหม่ของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วประโยคบางประโยคมันกระตุ้นให้คุณมีพลังใจค่ะและประโยคบางประโยคมันก็กระตุ้นให้คุณมีกำลังมีพลังชีวิตคุณค่ะแต่เพราะใครหลายคนยังอยู่ในชีวิตเก่าๆค่ะคุณต้องรู้ตัวค่ะคุณต้องบอกตัวเองแบบนี้ค่ะ1454คนค่ะพิมพ์คำนี้เลยค่ะ
ก่อนที่จะเคลื่อนจักรวาลได้คุณต้องใส่ชุดคำสั่งชุดนี้ค่ะนี่คือวันจันทร์แรกของอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมและชีวิตฉันกำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะก็ฉันจะไม่เอาชีวิตเก่าก็ฉันจะไม่เอาผลลัพธ์แบบเก่าก็ฉันจะไม่เอาผลลัพธ์แบบเดิมก็ฉันปรารถนาสิ่งยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมความสำเร็จมากกว่าเดิมความรุ่งเรืองยิ่งกว่าเดิมความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือประมาณมากกว่าเดิมก็ต้องบอกตัวเองว่าชีวิตใหม่ของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ไงประโยคนี้คุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกยังไงคะคุณรู้สึกยังไงคะถ้าบอกว่าบทละครบทใหม่ของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะยิ่งใหญ่เกรียงไกรชัยโยนะคะบอสมาวินบอกนะคะชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแบบทยานฟ้าของฉันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะครูอิกเวลาเหลือแค่5นาทีโอเคค่ะทำไมเขานั่งก่อนโอเคค่ะอ่ะโอเคนะโอเคพี่โรจน์บอกครูต้องไปแล้วข้อที่2ครูให้เลยแล้วกันวันนี้นะคะถ้าคุณเริ่มต้นตื่นลืมตามาโดยที่คุณไม่มีความปรารถนาไร้ซึ่งความปรารถนาไม่รู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าวันนี้คุณต้องการอะไรหลังตื่นนอนลืมตาคุณต้องการยอดขายเยอะๆคุณต้องการดึงดูดลูกค้าคุณต้องการทำงานประสบความสำเร็จคุณต้องการเป็นที่รักของเจ้านายคุณต้องการสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าคุณต้องการสร้างคุณค่าให้กับทีมคุณต้องการสร้างคุณค่าให้กับเนื้องานคุณต้องการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณต้องรู้ก่อนว่าวันนี้คุณตื่นลืมตามาคุณตื่นมาเพื่อทำอะไรคุณต้องการกำหนดบทบาทและทิศทางเพื่อสร้างผลลัพธ์ในชีวิตคุณอย่างไรอย่าแค่ตื่นลืมตาขึ้นมาเป็นแค่อีกวันหนึ่งในปี2019ในเดือนสิงหาคมของปี2019ครูรู้นะหลายคนยังเป็นละครบทเดิมก็ตื่นขึ้นมาอีกวันนะครูรุ้งก็ตื่นมาทำมาหากินนะครูรุ้งก็ตื่นมาทำงานเพื่อตกเย็นจะได้กลับบ้านกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็นอนครูรุ้งคุณเก็ทที่ครูรุ้งพูดยังคุณฟังครูรุ้งให้ทันนะ 1. ชีวิตใหม่ของคุณกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว 2. วันนี้คุณตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาคุณจะกำหนดชีวิตขับเคลื่อนทิศทางส่งแรงสั่นสะเทือนความปรารถนาอะไรคุณตื่นลืมตาขึ้นมาวันนี้เพื่อสร้างอะไรเพื่อทำอะไรคุณเข้าใจยังบางคนมันไม่มีความปรารถนาในใจเลยว่าวันนี้กูตื่นขึ้นมากูต้องการทำอะไรรู้แต่ว่ากูต้องการได้อะไรแต่ไม่รู้ว่าจะควบคุมกลุ่มบังเหียนชะตาชีวิตตัวเองยังไงเข้าใจยังคุณต้องรู้นะถ้าตอนนี้คุณไม่รู้คุณต้องรู้เดี๋ยวนี้ว่าชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นแล้ววันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคมอย่างที่สองฉันตื่นลืมตาขึ้นมาวันนี้เพราะฉันต้องการชีวิตแบบใหม่และฉันกำลังจะกำหนดบทบาททิศทางการลงมือทำของฉันฉันต้องการสร้างคุณค่าสร้างยอดขายฉันต้องการรับใช้ลูกค้าของฉันอย่างเต็มที่ฉันต้องการสร้างคุณค่าให้กระทบชิ่งไปในองค์กรในทีมงานของฉันคุณรู้ยังคุณรู้ยังวันนี้คุณตื่นลืมตามาทำไมไม่ใช่ตื่นมาแค่เพื่อหายใจงัวงเงียนะคะเข้าใจยังคะมันแหมมันไลฟ์นี้มันเหมาะกับเช้าวันจันทร์จริงๆนะคะเดี๋ยวครูต้องไปแล้วเอาข้อง่ายๆเลยข้อที่3นะคะ1528คนแชร์ก่อนจะบอกข้อที่3แล้วด่วนวันนี้ไลฟ์รวดเร็วมากเลยพี่โรจน์ไม่เคยไลฟ์เร็วขนาดนี้มาก่อนเอาล่ะ 1,521 คนแชร์ยังคะลูกยอดเยี่ยมใครสรุปให้เพื่อนได้สรุปด้วยนะจ๊ะโอเคไหมโอเคใครสรุปให้เพื่อนได้สรุปด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เก่งมากฟ้าวันนี้ตื่นลืมตาขึ้นมาต้องรู้ว่าต้องการอะไรเพื่ออะไรไม่อย่างนั้นละครชีวิตคุณจะเป็นบทเดิมเข้าใจยังจะขับเคลื่อนจักรวาลจะเคลื่อนจักรวาลแต่แม่งไม่รู้ว่าวันนี้ตื่นมาแล้วกูควรจะเป็นยังไงทำอะไรสร้างอะไรเข้าใจยังเคเข้าใจนะ
อันนี้ซีเรียสนะแต่ว่าวันนี้สอนแบบสั้นๆกระชับอย่างรวดเร็วละกันอ่ะข้อที่3จ้ะที่รักทุกคนของครูรุ้งข้อที่3จ้ะข้อที่3จ้ะพร้อมยังพร้อมยังแชร์แล้วนะอ่ะขอแชร์อีกรอบนึงลูกอุ้ยยังค่ะที่รักยังเรายังไม่บรรเลงเพลง อ่ะตื่นลืมตาขึ้นมาทำอะไรอ่ะครูแชร์อีกรอบนึงเพราะเดี๋ยวครูจะไปแล้วลูกครูขอแชร์อีกรอบนึงอ่ะขอบคุณพวกเรามากวันนี้ทั้งวันถ้ารู้โจทย์ชีวิตตัวเองแล้วคุณต้องรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันกำหนดบทบาทชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้ทั้งวันฉันจะอยู่ในโฟลว์อารมณ์ที่ฉันเป็นคนกำหนดวันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะกำหนดคุณค่าตัวเองให้เป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่ฉันจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าของฉันฉันจะดูแลลูกค้าผ่านการลงมือทำแบบเอ็กซ์เพิร์ทฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าของฉันวันนี้ฉันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รับใช้ลูกค้าของฉันฉันจะไม่ใช่แค่เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ลุกขึ้นมาตื่นแล้วมาโพสต์อะไรก็ได้ฉันไม่ใช่จะเป็นคนที่ไปขายประกันชีวิตแล้วก็ทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้สร้างความตื่นเต้นไม่ได้รับใช้ลูกค้าไม่ได้ให้คุณค่าลูกค้าอย่างถึงที่สุดทั้งที่จริงๆแล้วฉันก็มีฉันก็เก่งฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมแต่ฉันก็ไม่ใช้มันให้เต็มที่แต่ถ้าวันนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันตื่นขึ้นมาเพื่อให้คุณค่าอะไรกับลูกค้าของฉันฉันจะไม่โพสต์แบบเดิมฉันจะไม่ส่งอารมณ์แบบทำแบบขอไปทีแต่ฉันจะทำให้ดีที่สุดและฉันจะทรงอารมณ์รักษาอารมณ์ใจแบบนี้ไม่ให้หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความท้าทายใดๆก็ตามต่อให้วันนี้ฉันเจอลูกค้าที่เข้ามาแล้วใช้ภาษากวนใจฉันวันนี้ฉันอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่พูดจาแล้วไม่เข้าหูฉันระหว่างทางเดินไปสู่ความสำเร็จแบบวันต่อวันคุณก็จะเจอเรื่องท้าทายจิตใจเล็กๆน้อยๆของคุณแต่วันนี้ถ้าคุณตัดสินใจจะเคลื่อนจักรวาลในตัวคุณคุณรู้หน้าที่คุณกำหนดบทบาทคุณรู้ว่าตัวเองเป็นใครนั่นหมายความว่าวันนี้ทั้งวันคุณต้องทรงอารมณ์ใจรักษาอารมณ์ใจไม่ให้ใครมาขยำขยี้วันดีๆของคุณอย่าให้ใครเข้ามาเปลี่ยนบทละครชีวิตคุณค่ะไม่ใช่พอเจออะไรมากระทบคนคนนั้นเรื่องนั้นก็มีสิทธิ์มาเปลี่ยนบทละครชีวิตคุณทำไมคุณอ่อนแอเหลือเกินล่ะคะในเมื่อคุณจะกุมโชคชะตาของคุณในเมื่อคุณจะสั่งงานจักรวาลให้เขาเคลื่อนที่มันต้องเข้าทางคุณไม่ใช่ให้ใครก็ได้มาทำให้คุณตุปัดตุเป๋กับวันนี้ของชีวิตคุณคุณเข้าใจครูรุ้งยังวันนี้คือวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณและวันนี้คุณรู้ว่าคุณกำลังกำหนดบทบาททิศทางในชีวิตของคุณคุณตั้งใจว่าวันนี้คุณจะทำหน้าที่อะไรคุณจะเป็นใครคุณวางเกมแบบไหนในชีวิตของคุณและข้อที่3เมื่อคุณรู้แล้วคุณจะรักษาทรงอารมณ์ใจทรงสภาวะใจคุณจะไม่ให้ใครหน้าไหนหรือเหตุการณ์ไหนมาบิดเบือนความสำเร็จในวันนี้ของคุณชัดเจนไหมบางคนกำหนดทิศทางเรียบร้อยวันนี้ฉันจะเป็นแบบเจ้านายที่ยอดเยี่ยมพอวันนี้เจองานเยอะๆทะเลาะกับลูกน้องเข้าไปเจอลูกน้องเถียงใส่กูเป๋เลยวันนี้ตั้งใจจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญด้านการขายโอ้โหทรงอารมณ์ใจทำหน้าที่อย่างดีโพสต์ขายอย่างมีชีวิตชีวามีพลังให้ประโยชน์ลูกค้าตอบคำถามเจอลูกค้าเข้ามาพิมพ์ภาษาแปลกๆสั่งซื้อแล้วไม่โอนเงินใจตุปัดตุเป๋เลยคุณเข้าใจอะไรแบบนี้ยังคุณไม่สามารถรักษาทรงอารมณ์ใจไปได้ให้ตลอดรอดฝั่งดังนั้นจักรวาลในตัวคุณมันก็ไม่เคลื่อนที่คุณไม่สามารถสั่งงานจักรวาลได้ถ้าองค์ประกอบ3อย่างนี้ของคุณไม่ครบขาดข้อใดข้อหนึ่งวันนี้คุณก็แพ้อีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ในชีวิตใหม่ความมั่งคั่งความร่ำรวยความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมความยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณที่มากขึ้นกว่าเดิมคุณต้องทำให้ครบทั้ง3อย่างและอย่างสุดท้ายสำคัญมากๆไม่ว่าวันนี้ฉันจะเจอเรื่องท้าทายอะไรหงุดหงิดใจไม่ชอบใจไม่ชอบคนมาพูดแบบนี้ใส่ไม่ชอบให้ใครมาแบบสั่งแบบนี้เลยอ่ะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาแบบอันนี้มันท้าทายฉันเกินไปแล้ว
มีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบนี้คุณต้องรักษาสภาวะใจของคุณให้ได้คุณต้องชนะเกมชีวิตวันนี้ของคุณอย่าให้ใครหรืออะไรมาแปดเปื้อนเดิมพันชีวิตของคุณในวันนี้คุณตั้งเกมตั้งโจทย์เขียนบทของตัวเองเรียบร้อยอย่าอนุญาตให้ใครมาทำให้คุณสัดสายหรือตุปัดตุเป๋หล่นลงตุ๊บข้างทางเข้าใจแล้วนะคะไปใช้ชีวิตในวันนี้ของคุณทุกคนอย่างยอดเยี่ยมด้วยรักและส่งพลังเดี๋ยวครูจะไปทำบุญนะคะรับธรรมะจากหลวงตาม้าวัดถ้ำเมืองนะนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่เชียงใหม่นะคะและครูจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะส่งพลังใจไปถึงพวกเราทุกคนให้พวกเราทำใจโล่งๆว่างๆสบายๆ ส่งจิตมานะคะแล้วก็รับเอาพลังงานดีๆจากครูรุ้งไปเพื่อที่จะเอาไปเป็นพลังหนุนพลังเสริมในวันนี้ที่ยอดเยี่ยมของคุณพลังงานส่งผ่านกันได้และจิตนะคะมีกระแสบางอย่างที่สามารถเชื่อมต่อพลังงานไปถึงกันได้ถ้าคุณเชื่อปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตคุณและครูรุ้งจะขอส่งพลังงานดีๆส่งไปให้ลูกศิษย์ครูรุ้งทั้ง 1,500 กว่าคนตรงนี้สวัสดีนะคะด้วยรักและส่งพลังรักษาอารมณ์ใจรักษาสภาวะใจส่งอารมณ์ในวันนี้ให้ดีแล้วเป็นผู้ชนะเกมชีวิตของคุณวันต่อวันนะคะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆรักพวกเรามากๆเลยสวัสดีค่ะบายเปิดเพลงเร็วไหมคะพี่โรจน์โอเคบ๊ายบายนะจ๊ะสวัสดีจ้า